ขาให้เข้าตรงนู้นใช่ใช่ใช่ตรงนี้ปีมันผิดห่วงจุ้ยเราขึ้นบันไดมาปุ๊บเราก็เข้าบ้านค่ะอ๋อนี่คือตามหลักห่วงจุ้ยเข้าทางนี้ใช่เงินทองไหลมาเทมาใช่หนูไม่มูนะหนูไม่มูอย่างเงี้ยมูแต่แค่เอาห่วงจุ้ยหน่อยมันจะต้องแบบภาพตรงอะไรอย่างเงี้ยต้องมีทางอะไรมาหน่อยเนาะแฮปปี้มากพี่มดดำเข้าใจหนูที่สุดไม่แต่พี่พยายามจะทำนะลูกแต่บ้านพี่คนมาเยอะจนห่วงจุ้ยพี่พังไปหมดจริงเข้ากับมั่วซั่วทุกประตูเลยลูกอันนี้เป็นโซนห้องรับแขกเขาบอกโซฟานี้ที่เต้ยรักครับใช่ค่ะคือโซฟานี้เป็นโซฟาที่ต้นแบบที่เต้ยอยากได้บ้านหลังนี้อ๋อเหรอใช่แบบรูปแรกที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์ก็คือตัวนี้ตัวนี้ราคาเลยราคาเฮ้ยเดี๋ยวนะเต้ยเท่าไหร่นะ 700,000 เออก็ราคาเนี้ยแหละยี่ห้อเนี้ยร้องไห้เหมือนกันค่ะ 700,000 ขอลองหน่อยได้ไหมได้ๆค่ะรู้สึกนั่งที่รู้สึกจะใจจะวายทีนึงถูกต้องมั้ยตอนแรกแม่รู้ราคาแล้วแม่มีการทักท้วงมั้ยฮะก็งงๆอยู่มันแพงจังมันสบายไหมคะมันก็ไม่ได้สบายขนาดนั้นนะหนูอ่ะคือพี่จะพูดอะไรได้อ่ะใช่ไหมเฮ้ยทำไมเราต้องจัดระเบียบมันด้วยอ่ะเนาะใช่รู้ไหมพวกพี่ไม่กล้านั่งเลยเฮ้ยอย่าพี่นั่งแล้วก็เก็บหมดกลับที่เดิมเอาไงวะเนี่ยอะไรวะมันก็คือจุดเริ่มต้นของบ้านหลังเนี้ยครับใช่แต่พี่งงว่าบ้านน้องทำไมหินเยอะอย่างเงี้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรเต็มเลยหนูจะพูดได้ไหมว่าหนูไม่ได้มูไม่ได้ไม่ได้แล้วหนูชอบจริงๆหินอัญมณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันมีช่วงนึงเขาใส่เป็นกำไรใช่แต่ว่าเต้ยไม่ชอบแบบนั้นเต้ยชอบเป็นแบบหินก้อนๆอะไรอย่างเงี้ยไม่แปลกคนชอบอีกมันเป็นพลังงานหรือแบบเป็นใช่ใช่ใช่เขาบอกเขามีพลังงานของเขาซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนธรรมชาติบำบัดอย่างนึงใช่ค่ะแต่อันนี้มันก็เป็นแบบเหมือนอาร์ตด้วยใช่ไหมล่ะใช่ก็จะเป็นแบบคุณหินทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยคุณหินนั่นก็เป็นหินหมดเลยสรุปนะเวลาใครมาถามว่าเต้ยมูหรือเปล่าตอบไปเธอลูกว่ามูอันนี้มันมูหินมันเกี่ยวมูไม่รู้นี่ไม่มันก็เป็นเรื่องโชคเปล่าแม่ทำหน้าอย่างเงี้ยแม่บอกแม่มูไหมครับมูไหมเนี่ยมูไม่ธรรมดามันก็ต้องวันละนิดจิตแจ่มใสอะแม่เขามีอะไรบ้างนอกจากเรื่องแต่งบ้านที่เป็นมูแม่เขามีอะไรอีกไหมนี่เวลาเข้ามาห้ามถอดรองเท้าตรงนี้ค่ะใช่มันเป็นห่วงจุ้ยเก็บถูกมันเป็นห่วงจุ้ยค่ะเข้าตู้อ๋อนี่คือตู้รองเท้าใช่ค่ะมีตู้รองเท้าแต่ข้อดีอย่างนึงคือที่เนี่ยเขาเก็บเขาจะอะไรเป็นแบบเรียบร้อยหมดเลยนะฉันก็ชอบนะฉันเลยรู้เลยถึงแม้ข้างในจะวางไม่ค่อยเรียบร้อยไม่แต่ว่ามันดูเรียบร้อยไงบอกว่าอยู่กันหลายคนหนูไม่ได้เอ็กเซคว่าจะมีใครมาเปิดด้วยแล้วมีอะไรไหมฮะคุณแม่ต้องปิดประตูอ๋อไม่ให้เปิดประตูถูกไม่ให้เปิดทำไมอะทำไมอะหมอดูห้องช่วยบอกเพราะอะไรเขาบอกเหตุผลไหมคือว่าตรงนั้นอะมันเป็นที่เหมือนแบบพลังงานมันกำลังจะโฟลว์ไปตรงหนูแล้วมันเป็นห้องน้ำเขาก็เลยแบบให้ปิดห้องน้ำตลอดอะไรอย่างนี้พลังงานกำลังจะโฟลว์ไปอยากให้แม่เข้าส้วมเข้าห้องน้ำก่อนคือให้เลี้ยวซ้ายไปอันนี้ก็มีดูทีวีอีกนะห้องถ้ำของคุณพ่อค่ะห้องถ้ำก็จะมีไพรเวทแล้วก็ดีจุ๊กจิ๊กจิ๊กเฮ้ยแบบอันนี้ดีเทลดีมากเลยอะจักรยงจักรยานหมวกอะไรคือของเขาหมดค่ะแล้วก็เขาขอเลยนี่คุณพ่อเขาขอเลยว่าเขาขอห้องของเขาอะไรอย่างเงี้ยเต้ยก็ขอแชร์เป็นแบบที่คนมาแต่งหน้าอะไรเงี้ยก็จะให้อยู่ตรงนี้แม่ขอบ้างไหมขอห้องส่วนตัวไหมไม่มีครับไม่มีก็เลยให้ส่วนแม่ใช่ไม่ดูแลส่วนแม่มีอะไรอีกไหมแม่ห้ามปิดประตูห้องน้ำมีอะไรนะเบอร์มือถือค่ะเบอร์มือถือเปลี่ยนทุกคนในบ้านโอเคหนูโมหนูเห็นว่าของตัวเองก็เปลี่ยนแล้วก็บังคับคนอื่นด้วยเต้ยหนักกว่าพี่อีกนะพี่พยายามให้พ่อพี่เปลี่ยนพี่ยังไม่ยอมเปลี่ยนเลยเนี่ยแรกๆพ่อก็แอนตี้ไม่เปลี่ยนแล้วตอนนี้เป็นไงฮะเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนทนไม่ได้กับการลบเล้าของเต้ยค่ะคือไปดูในเว็บไปดูในเว็บช่วงที่เขามีผิดกันอ๋อเต้ยดูเบอร์โทรศัพท์ได้พี่โมดหนูดูเบอร์การเบอร์ได้เสียตังค์มั้ยที่ตอนที่ไปเปลี่ยนเสียมั้ยคะเสียค่ะของนั่นไงหรือแม่ของน้องเขาจัดการให้หมดเสียรู้ใจรุ่นอยู่ได้ต้องเสียก็แบบต้อยก็อ่านได้อะไก่ๆกาๆพี่หมดก็รู้พี่หมดก็อ่านได้มาพี่ฟังจากคนอื่นพี่ชมพี่ดูเป็นบ้างนิดๆหน่อยๆจ้ะเดี๋ยวเราเดินต่อไปไปค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะว่าได้ค่ะเห็นไหมว่าแล้วคุณจะต้องคุณทนไม่ได้คุณแสดงว่าถ้ามันเป็นคราบตรงนี้สักนิดในคุณเสร็จเลยนะจิตใจเป็นไงใครทำกาแฟหกอันนี้ห้ามไม่ได้เลยห้ามวางอาหารค่ะ
นี่ตรงนี้คือห้องน้ำใช่ไหมที่ต้องบอกว่าต้องปิดตลอดต้องปิดประตูตลอดใช่ค่ะมันโปร่งดีนะสวยดีอ่ะแล้วนั่นคือได้อาบน้ำเหรอลูกมีให้อาบน้ำได้ค่ะเผื่อแบบอนาคตไว้แขกมาใช่ใช่เขาบอกมาบ้านนี้ต้องกินกาแฟทำไมอ่ะต้องทำกาแฟเหรอน้องชายอะค่ะชอบมากแล้วก็แบบเหมือนแบบทำไปเรื่อยๆจนเขาทำเก่งค่ะนี่เป็นแบบลูกค้าทุกเช้าเขาทำให้ก่อนไปทำงานเราจะไม่ได้เลยไปกันอันนี้คือห้องอุ้ยหอมกาแฟครัวเหรอใช่ห้องกินข้าวแล้วก็เป็นครัวฝรั่งเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะบาริสต้าบาริสต้าประจำบ้านอุ้ยหอมมากเลยอ่ะหอมมากโอ้อยากกินเลยแล้วเป็นมนุษย์กาแฟจะเป็นมนุษย์กาแฟไหมเป็นสิแม่เป็นมนุษย์กาแฟไหมเป็นค่ะดีเลยตอนพวกพี่มาแรกๆเต้ยบอกว่าพี่อย่าไปจับอะไรของเขาเลยนะจริงมากห้ามจับห้ามพี่แหละคือเต้ยอ่ะเคยไปยืมใช้ไอ้พวกนี้ของเขาแล้วเต้ยก็แบบทำเลยเขาแบบเต้ยมีใครมายุ่งอะไรของเขาหรือเปล่าเลยเราเต้ยพยายามเอาลงที่เดิมแล้วนะแต่เขาไม่เอาเขาจำของเขาได้ใช่เขาจำของเขาได้ค่ะอันนั้นคืออะไรอะคะทำอะไรมีใครชิมนะคะเดี๋ยวชิมมันดำชอบกินกาแฟเป็นโอเอสเปรสโซ่ค่ะด้วยครับเหมือนกันค่ะเหมือนกันครับเต้ยเนี่ยเห็นบอกว่าเป็นป่าดันด้วยจะดันให้น้องเปิดร้านกาแฟเลยนะครับเต้ยพยายามมานานมากแล้วค่ะทุกคนช่วยเต้ยด้วยนะคะคือเขาทำเก่งตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเปิดเดี๋ยวเขาเริ่มเรียนเริ่มทำมากี่ปีแล้วกาแฟเนี่ยประมาณ 2-3 ปีครับโอ้ยแล้วเก่งแล้วนะเราไม่ยอมเขาบอกว่าเขายังไม่เก่งพอเขาต้องขอเรียนรู้มากกว่านี้ก่อนน้องพี่เห็นคนอื่นเขายังไม่ทำไม่เป็นเลยเขาก็เปิดกันแล้วนะเดี๋ยวแม่ก็นั่งจิบตอนเช้าทุกเช้าต้องมานั่งรอเขาตรงนี้ค่ะก่อนไปทำงานเขาต้องทำให้แม่ทานก่อนน่าเอ็นดูหอมมากนี่ของใครครับเชิญครับก่อนเลยอ่ะคุณเมื่อกี้คุณมดดำคุณมดดำครับนี่ครับโอ้อเมริกาโน่ร้อนนะคะเป็นช็อตอย่างนี้เลยเหรอคะพี่วิงหิงจริงแล้วแบบว่าตีสามพี่บางทีพี่ก็เดินอยู่รอบบ้านอยู่เลยลูกตั้งให้คนตัดต้นไม้อยู่เลยดีดให้คนตัดสองแก้วสองแก้วทีมงานพี่บางทีประชุมตีสามนะดีดคาเฟอีนจ้าไปจัดโต๊ะกันดีกว่าป่ะขนมนี่น่ากินมากฉันจะได้รอกาแฟจากเขาไปจะเอากาแฟเย็นหรือว่ากาแฟร้อนดีคะพี่ผมเอาร้อนพี่ป๋องพี่ร้อนครับผมเพราะว่าหลังๆกินเย็นไม่ได้แล้วเสียวฟันเต้ยพี่ขออนุญาตพาผู้ชายมาบ้านนี้ได้ไหมใครคะมาแล้วค่ะแขกรับเชิญซุปเปอร์เซอร์ไพรส์ค่ะฮะไม่ค่อยกล้าทำอะไรครั้งที่เรามาทำงามหน้าไว้หรอกครับที่แล้วเวลาคาราโอเกะเสียงดังมากแล้วพวกคุณแม่ไม่ให้มาอีกแล้วสวัสดีค่ะเอาไมโครโฟนนะคะอแมนดามาพูดกับอ๋อโอเคน้องก็บอกเขาตื่นเต้นมากเขาแบบไม่เคยออกรายการที่ไหนมาก่อนนานๆออกทีครับว่าตื่นเต้นครับเดี๋ยวนะมีนักแสดงมาเนี่ยเขามีผู้จัดมาด้วยใช่มานั่งรอเราเบิกตัวเลยมาเบิกตัวเปิดเลยนี่เหมือนเป็นรายการที่จะเปิดอะไรก็เปิดแล้วนะครับไม่ต้องปิดเดี๋ยวขอยืมของจากบ้านเอามาเข้ามาหรือว่าสวัสดีครับเบรกหน้าแล้วเขาก็แบบตั้งใจมาตอนเช้าไปนั่งค่ะชวนนั่งค่ะพี่ริวชวนนั่งค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันช่วงหน้าดีกว่านะครับผม